าสู่รายการหัตถจิตนะคะคโอ้โหเมื่อสักครู่นี่คือเปิดด้วยรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆพรุ่งนี้เราก็จะได้มีโอกาสได้บูชาแบบครูนะครับก่อนที่จะไปหล่อทำเบ้าแล้วก็ครูมาสร้างโบสถ์นะครับคือเดี๋ยวนี้เทวดาเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันเยอะเทวดามาสร้างพุทธศาสนาต่อยอดกันก็เยอะดูแลพุทธศาสนากันเหมือนพวกเราเนี่ยท่านผู้ชมนะเราเองก็มีเทพเทวดาปกปักรักษาถ้าเราได้สร้างความดีเทวดาแต่ละองค์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มาปกปักรักษากันครับนะฉะนั้นต้องบอกว่าพรุ่งนี้แหละนะใครที่ได้มีโอกาสได้มาที่นี่มาเจอกันนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้บรมครูทุกๆพระองค์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการรวมกันนะอีกหนึ่งครั้งของคนในครอบครัวของเราแล้วเปิดบ้านต้อนรับกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นอย่างแน่นอนพรุ่งนี้ครัวถาดูแลอย่างเต็มที่ใช่ครับนะพร้อมกับถูกคมมงคลด้วยเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็พรุ่งนี้ทุกท่านที่มาได้รับท้าวเวสสุวรรณฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะสำหรับใครที่อาจจะมาถึงพรุ่งนี้นะคะ Miracle Channel นะกาตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะใครจะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ0851293697 0831997972ขอให้มาเช้าๆหน่อยก่อน10โมงเลยมาสายแล้วคิดถึงค่ะนะผมพยายามครั้งก่อนเนี่ยผมนั่งดูมีมาสัก3คนโอ้โหเต็มห้องส่งเลยใช่ค่ะแล้ววันนั่นก็น่ะเป็นวันที่ก็เรียกว่าวันที่เจอกันในพิธีกรรมธรรมดาแต่วันนี้พุ่งหมายถึงวันพรุ่งนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่แหละค่ะนะต้องบอกใครอยากจะมีโอกาสได้มากันก็พรุ่งนี้ก่อน10โมงเราจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่อ่ะทันเลข5ค่ะอ๋อโดยบังเอิญวันที่5เป็นวันที่5อีกแล้วใช่มั้ยครับเป็นวันมหามงคลแล้วนะฉะนั้นแล้วเรียนเชิญจะเชิญด้วยกันนะครับผู้ชมทุกบ้านแฟนรายการทุกคนครับจะบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดกับสิทธิ์มีครูนี่แหละนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ SMS คุณผู้ชมรีบส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะได้นำรายชื่อนั้นนะเข้าร่วมพิธีพรุ่งนี้ร่วมกันด้วยรวมไปถึงใครอยากจะได้ลายเซ็นออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวกันก็ส่งมาที่422-1606 SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณแสงจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดขอพรจากอาจารย์ด้วยค่ะคุณแสงจันทร์ Happy Birthday to you นะครับขอให้รวยเงินลาภล้นบนไผ่ขอให้สิ่งใดที่คุณจะได้รับพรอะไรที่คุณปรารถนาวันนี้ก็คือให้มีโชคเสริมลาภให้มีเงินเสริมอนาคตแล้วก็ปลดหนี้ทวีทรัพย์ด้วยบารมีครูนะพระพิราบนะ2พระองค์นี้ที่เด่นด้านหน้ารวมถึงเดี๋ยวจะมอบหลวงปู่ทวดให้ด้วยนะครับนะไม่รวมกับ3องค์นี้นะเป็นกรณีพิเศษมอบให้คุณแสงจันทร์ Happy Birthday ครับSMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณธนพรขอลายเซ็นค่ะคำว่าใจกล้ามากคนนี้แสนใจกล้าอ่ะคุณธนพรมีโอกาสก็มาเจอกันนะครับคิดถึงเพราะพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้เก็บค่าขันคู่อะไรกันนะฮะมาเพื่อให้ท่านได้เจอครูบาอาจารย์แล้วก็ประสิทธิให้นะฮะอะไรที่เราอยากให้ก็คือนะหัวใจครูบูชาพระนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสะสินะคะคอนาคตจะเป็นอย่างไรขอลายเซ็นเลขนำโชคนะครับราศีไว้นะฮะเดี๋ยวไว้ตอบคราวหน้าเลยกันนะฮะถ้าถามมานะผมตอบได้ก็ตอบเพราะว่าผมไม่ได้เป็นหมอดูของคนหมอผีนะครับไม่ใช่ทั้งนั้นเลยคุณสะสินะครับตามตำรับเตโชธาตุเอาเป็นธาตุเลยกันคุณเผอิญ นะรอบช่วงนี้นะครับธาตุมันเปลี่ยนได้ดินน้ำลมไฟนะแล้วคนกันไปปรับกันไปคุณณตอนนี้เป็นธาตุนะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำอ่อนล้ารุนแรงเรื่องบริวารแค่นั้นทำไงดีนะพยายามนะครับให้ทำบุญกับสาระกุศลต่างๆผ้าห่อศพก็ได้หรือแม้แต่ส่วนที่ทำให้กับบ้านพักคนชรานะงั้นแหละดีนะครับคุณสัตศิส่วนอนาคตเป็นอย่างไรก็คิดดีทำดีวันนี้อนาคตก็สบายๆคุณเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตามอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเองนะครับเลขมงคลของคุณจะมีเลข7และ3เป็นอำนาจเรื่องการเงินเสริมเรื่องการงาน7กับ3นะฮะจำไว้นะครับค่ะเอาล่ะนะลายเซ็นด้วยน้ำมวยลายเซ็นน้อยลายเซ็นน้อยนะครับนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางกันเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ด้านหน้านี้ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วพรุ่งนี้เลี้ยงเพลงกันนะฮะนะครับมาเช้าๆกันนะครับจะได้มีโอกาสได้ถวายอาหารเพลพระทหารเพลพร้อมๆกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธีรยุทธการงานการเงินความเจริญรุ่งเรืองธีรยุทธเนี่ยจังหวะของคุณมีแล้วนะฮะโดยเฉพาะถามว่ารุ่งเรืองขนาดไหนแค่ถือว่าพื้นฐานของคุณอะเริ่มจะมีมาในเรื่องของการเงินแต่ว่าถ้าทำอะไรนะช่วงนี้แพ็คทีมกับคนอื่นเสียเปรียบครับระวังนิดนึงกับเรื่องการเงินที่จะลงทุนแค่นั้นเองการงานเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับธีรยุทธลายเซ็นครับและส่งวันเดือนปีเกิดแบบนี้เนี่ยจะได้นำรายชื่อนะเข้าร่วมพิธีเสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยนะคะนี่ฮะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัญจนพรครับครูคะปีนี้สุขภาพไม่ดีเลยนะคะปวดต้นคอบ่อยๆจะดีขึ้นหรือเปล่าครูอยากมีแรงทำงานค่ะ อยากอยู่ดีมีแรงนะครับทางแสงก็ว่างั้นค่ะสุขภาพไม่ดีนะฮะฟังนะสภาวะเรื่องของเก่าของเดิมที่มีก็คือสภาวะกรรมเก่าของตัวเดิมมันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่คุณเนี่ยณตอนนี้มันเจอบ่อยๆเข้าในสภาวะนี้ทุเลาได้นะหนึ่ง
การดูแลสุขภาพอย่างมากขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาจจะมีการผ่ากันเจาะช่วงตุลาพฤศจิกาก็ได้แล้วถามว่าทำยังไงดีนะปวดต้นบ่าบ้างนะฮะปวดตามกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆสิ่งตรงนี้ก็บอกว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการทำร้ายสัตว์ใหญ่แล้วมีโอกาสให้นั่งสมาธิกรรมฐานเป็นการปรับธาตุให้ดีในเรือนร่างเราเนี่ยมันจะช่วยได้ดีครับถึงแม้จะกินยานะสารพัดอย่างสารพัดสิ่งมันก็ไม่ใช่ช่วยตัวเราได้สักระดับเท่าไหร่นะครับกินไปก็แค่ประคับประคองแค่นั้นเองฉะนั้นกายพรอดทนทนใจแล้วก็นั่งกรรมฐานสมาธิผมว่าช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้ถึงบ้านเลยนะกัญจนาพรนะครับหลายเส้นครับทุกท่านยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะจนกว่าจะจบรายการจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะครับเอาล่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างมาเลยอีเมลครับคุณบางออนค่ะจะได้แต่งงานเมื่อไหร่แล้วแฟนที่คบอยู่เนี่ยเหมาะสมกันไหมถ้าบอกไม่เหมาะสมแฟนคุณก็ว่าผมสิครับฟังดีๆบางครั้งนะคุณบางออนในจังหวะนี้นะฮะเป็นมิตรภาพแล้วก็บังเอิญกำลังจะพัฒนาเป็นแฟนแล้วคบต่อเลยครับส่งเสริมให้รักกันเยอะๆนะฮะแล้วดูแลกันคนเราเนี่ยก็บอกว่าถ้าดูนะความดีเนี่ยบางคนเราทะเลาะกันก็ดูความดีเขาเราก็ใจใจชื้นชื่นใจนั่นเองแต่ถ้ามองในด้านลบมันก็ไม่จบสักทีกับความรักเลยครับนะหวานอมขมต้องกินเพราะเราประคับประคองกันมาแล้วนะฮะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันคู่คนนี้ดีไหมผมขอตอบว่าดีครับคุณบางออนสบายใจแล้วไม่ให้เขากังวลนะเขาบอกสบายใจคือไทยแท้อะไรก็ได้คิดดีทำดีทำสิ่งใดก็ตามเพื่อประโยชน์สาธารณสุขนะทำเลยครับอีกท่านหนึ่งนะเป็นจดหมายจากคุณปฏิตาว่าอย่างไรอาจารย์คะชีวิตหนูไม่มีความก้าวหน้าเลยสอบราชการก็ไม่ติดไปสอบลูกจ้างหน่วยงานไหนก็เป็นตัวสำรองตลอดครับน้อยเนื้อต่ำใจเราน่ะจะเป็นคนดีได้ไม่จะเป็นเพียงข้าราชการเป็นประชากรที่นะดูแลพ่อแม่นะเคารพครูบาอาจารย์หรือสร้างกุศลผลบุญนะเพื่อแผ่ไปงานไม่จำเป็นราชการเราก็สามารถสร้างความดีได้งานมั่นคงก็มีงานด้านบริษัทก็มีนะฮะเราลองทำดูแล้วคุณเองเนี่ยในฐานะดูตรงนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นผู้นำเขาด้วยฉะนั้นอย่าอ่อนล้าละลอยแรงนะครับมันจะไปได้ดีไปได้สวยมีแนวโน้มที่จะไปทิศทางดีนะฮะวันนี้ไม่ดีแต่อนาคตยังมีชัยนะครับอย่าไปท้อแท้คุณปฏิตาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะนี่ไรเซ็นคุณปฏิตาครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะใครที่ตั้งใจจะมาเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้เราเริ่มต้นกันเนี่ยตั้งแต่ก่อน10โมงมาเจอกันก่อนละกันแล้วพรุ่งนี้มีวงดนตรีทองนำพามาด้วยจำได้ไหมทองนำพานี่ก็บอกว่าในช่วงที่ไหว้ครูพระพิราบนะเขาอยู่ในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยโอ้โหตีได้เรียกว่าสะใจครูจริงๆนะครับคือเขามีพลังค่ะพรุ่งนี้ก็ศิษย์มีครูก็มาเจอกันทั้งศิษย์มีครูทั้งศิลปินศิษย์มีครูนะพรุ่งนี้เราจะมารวมตัวกันที่นี่นะคะรวมไปถึงทุกๆคนนะคะที่จะมาเจอกันกับงานครบรอบนะคะไหว้ครูศรีครูเทพครูประกำช้างครูคดจกุฎและใครที่ได้เคยบูชานะครูคดจกุฎครูคดจกิจไปพรุ่งนี้นำมาด้วยนะคะจะได้เสริมสิริมงคลกันแล้วอาจารย์ก็จะมีการครอบครูประกำช้างต้องบอกเป็นประจำปีเพราะครบรอบกันด้วยนะพรุ่งนี้ก็เจอกันครับแล้วก็นิดนึงฮะขอบคุณแฟนรายการนะฮะต่างถิ่นต่างประเทศด้วยที่ได้เอาเงินมาร่วมทำบุญนะครับผมจริงๆไม่ได้บอกเรียกอะไรทั้งนั้นนะฮะเพียงแค่ว่าอยากทำบุญเสริมกุศลสร้างให้กับครูบาอาจารย์ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นเองต้องอนุโมทนาบุญทุกคนแล้วก็รวมทั้งแฟนรายการที่ได้สละทรัพย์ปัจจัยเข้ามาในเรื่องของการฟื้นคือชีวิตนะครับมาสนับสนุนดูแลกันไปท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ตั้งใจจะไปเจอกันหรือว่านำรถราไปเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถประจำปีนี้นะคะเราจะได้ไปต่อยอดไปสร้างบุญไปคืนชีวิตนะให้กับน้องๆแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายชีวิตที่เขารอคอยกันอยู่นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกัน2เบอร์ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่ตั้งใจว่าอยากจะนำรถราไปเข้าร่วมพิธีร่วมกันนั้นในส่วนของวัตถุมงคลนะหรือว่าท่านไหนที่มีน้องๆกุมารจะเข้าร่วมพิธีกันก็อาจจะมีอุปกรณ์การกีฬาการเรียนนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะจะได้ไปต่อยอดไปเสริมบุญร่วมกันแต่ว่าสิ่งสำคัญรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะถ้าช้าอาจจะไม่ได้เจอกันนะถ้าเกิดว่าครบจำนวนแล้วก็คงต้องขออนุญาตปิดโครงการนะแต่ว่าตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเราจะไปเจอกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน8นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดโพเผือกนี่เองต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ทุกๆปีก็จะมีในส่วนของพิธีผูกแม่นางรถทั้งปีที่แล้วเนี่ยสร้างพระปีนี้ที่อาจารย์บอกเราจะไปสร้างคนไปต่อชีวิตไปคืนชีวิตให้กับบุคคลร่วมกัน
ครับแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรายการนะคะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังกันได้นะคะก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ Miracle Channel นะเว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็สำหรับใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะไปแผนที่นะการเดินทางมาที่ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะจะได้เดินทางมาเจอกันแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะของทาง Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้วันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เวลาอาจารย์ถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ